การขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้หลายวิธีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการผ่าเง่าเพื่อที่จะทำให้กล้วยเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ในปริมาณที่เยอะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการครับสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้เง่ากล้วยมาแล้วเนี่ยเราจะมาตัดรากออกก่อนพยายามอย่าให้มีดโดนนะครับอย่าให้ช้ำต่อจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปเพาะในถุงเพาะได้เลยโดยการเตรียมดินใส่ถุงเพาะมาแล้วก็ใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนจากนั้นให้เรานำเง่ากล้วยลงไปนะครับโดยการวางให้ส่วนนี้หันขึ้นด้านบนแล้วก็ใส่ดินอีกทีนึงหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามทันทีซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้ครับนี่ก็คือกล้วยที่เราขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเง่าลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่ก็จะมีความสมบูรณ์ซึ่งตัวนี้การเจริญเติบโตนะครับทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากซึ่งลักษณะของยอดนะครับการเจริญเติบโตเขาจะดีมากเพราะว่าการผ่าเง่ากล้วยเนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นให้แตกหน่อใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลยเนี่ยเขาจะแตกได้น้อยมากซึ่งการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าการขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้หลายวิธีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการผ่าเง่าเพื่อที่จะทำให้กล้วยเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ในปริมาณที่เยอะทำได้ง่ายแล้วก็ได้ผลเร็วและกล้วยที่เราขยายพันธุ์ได้ก็จะเป็นตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีเง่ากล้วยนะครับที่เราต้องการที่จะขยายพันธุ์สำหรับเง่ากล้วยนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยายกล้วยพันธุ์ไหนเราก็สามารถที่จะใช้เง่าของกล้วยพันธุ์นั้นได้เลยคือวันนี้เราจะใช้กล้วยที่เป็นสายพันธุ์มาฮอยแล้วก็จะมีถุงเพาะถุงเพาะเนี่ยควรจะเป็นถุงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรคือเราจะใช้ขนาดตั้งแต่6x12ขึ้นไปควรที่จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีดินปลูกเนี่ยเป็นดินร่วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็รากของกล้วยเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารได้ดีส่วนตัวน้ำก็เป็นน้ำรดธรรมดาครับสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้เง่ากล้วยมาแล้วเนี่ยเราจะมาตัดส่วนที่เป็นรากออกนะครับในขั้นตอนการตัดส่วนที่เป็นรากเนี่ยให้เราระวังมันจะมีตาหน่อของเง่ากล้วยอยู่นะครับอย่างตัวนี้พยายามอย่าให้มีดโดนนะครับอย่าให้ช้ำนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีคือเง่านึงเนี่ยจะมีหลายตามากพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะผ่าได้นะครับมีกี่ตาเราก็ผ่าได้เท่านั้นชิ้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปเป็นต้นได้ทุกต้นนะครับทุกตาแล้วก็จะเริ่มจากการตัดรากออกก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดรากออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นตาที่จะเป็นต้นใหม่ของเง่ากล้วยทีนี้เราสามารถที่จะผ่าแยกได้เลยโดยใช้มีดผ่าเข้าไปอย่าให้ไปโดนส่วนที่เป็นตาที่จะเป็นต้นใหม่นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ช้ำซึ่งตัวตาของต้นใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นต้นหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะนำไปเพาะใส่ถุงได้เลยถ้าเกิดชิ้นใหญ่เกินไปเราก็ตัดออกนะครับตัดออกให้สามารถที่จะเพาะใส่ถุงได้ซึ่งเง่ากล้วยที่เรานำมาในวันนี้นะครับเราผ่าได้5ชิ้นนะครับก็จะมีตาที่จะเกิดหน่ออยู่ชิ้นละ1ตาหรืออาจจะเป็น2ตานะครับที่ชิดกันเกินไปเนี่ยเราจะไม่ผ่านะครับถ้าเกิดผ่าชิ้นเล็กเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเน่าอาจจะเสียต่อจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปเพาะในถุงเพาะได้เลยโดยการเตรียมดินใส่ถุงเพาะมาซึ่งดินในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นดินใบไม้หมักแล้วก็ใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนจากนั้นให้เรานำเง่ากล้วยลงไปนะครับโดยการวางให้ส่วนนี้หันขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ดินอีกทีนึงซึ่งในการใส่เข้าไปอีกทีนึงเนี่ยเราจะใส่ให้เต็มหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็รดน้ำตามทันทีนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะรักษาความชื้นได้นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเราควรที่จะรดน้ำเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางไว้กลางแจ้งได้หรือจะไว้ในที่ร่มไว้ในเรือนเพาะชำเราก็สามารถที่จะวางได้หมดขอเพียงแต่เรารดน้ำเป็นประจำทุกวันนะครับอย่าให้ขาดน้ำซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้ซึ่งกล้วยก็จะแทงต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะนำไปปลูกได้ในกรณีที่เรายังไม่พร้อมปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำได้นะครับหรือถ้าเกิดมันต้นใหญ่ขึ้นมามากๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยน
ภาชนะในการเพาะอาจจะเป็นเข่งเป็นกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้สำหรับการให้ปุ๋ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้วยที่เกิดมาใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะให้ได้เลยตั้งแต่เขาเริ่มงอกเริ่มแทงใบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโตทำให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกมากที่สุดซึ่งปุ๋ยที่แนะนำควรจะเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่หมักเนี่ยเขาจะมีเชื้อราตัวเชื้อราเนี่ยจะเป็นสาเหตุของโรคของกล้วยด้วยสำหรับการนำไปปลูกนะครับเมื่อต้นกล้วยเรามีความสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะนำไปปลูกได้นะครับตามหัวไร่ปลายนาหรือตามไปปลูกในแปลงใหญ่ได้เหมือนกล้วยทั่วไปครับนี่ก็คือกล้วยที่เราขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเง่าลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์ซึ่งตัวนี้การเจริญเติบโตนะครับทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากเราสามารถที่จะเลี้ยงขยายให้มีขนาดที่พอเหมาะสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็นำไปปลูกได้นะครับตัวนี้ซึ่งลักษณะและก็ขนาดของกล้วยนะครับที่ได้จากการผ่าเง่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วยด้วยบางชนิดอาจจะเล็กกว่านี้หรือบางชนิดอาจจะมีต้นโตกว่านี้นี่นะครับลักษณะใบที่สมบูรณ์นะครับซึ่งลักษณะของยอดนะครับการเจริญเติบโตเขาจะดีมากนะครับแล้วก็ลักษณะของลำต้นเนี่ยก็คือต้นจะอวบมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยสำหรับประโยชน์ของการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่านะครับจะทำให้เราได้ปริมาณเยอะกว่าการแยกหน่อธรรมดาเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราแยกหน่อธรรมดาเนี่ยหน่อนึงเราก็สามารถที่จะปลูกได้ต้นหนึ่งแต่การผ่าเง่าเนี่ยก็คือเง่านึงเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าได้หลายชิ้นแล้วก็ได้ต้นกล้วยเนี่ยหลายต้นซึ่งกล้วยที่ได้มาก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นกล้วยตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการตัวนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การเจริญเติบโตของกล้วยที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเง่าเนี่ยมีการเจริญเติบโตเร็วมีความสมบูรณ์ครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะครับการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าเนี่ยสามารถที่จะทำได้กับต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่เป็นหน่อหรือจะเป็นต้นกล้วยที่เราตัดแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราสามารถที่จะนำมาขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเง่าได้โดยเฉพาะต้นกล้วยที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลูกใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณให้ได้เยอะขึ้นตัวนี้ก็คือเราจะเพิ่มปริมาณได้เยอะกว่าการแยกหน่อเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกับกล้วยสายพันธุ์ที่ให้หน่อค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าการผ่าเง่ากล้วยเนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นให้แตกหน่อใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลยเนี่ยเขาจะแตกได้น้อยมากซึ่งการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง่าเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ